จ่ายมหาทานสร้างกุศลณวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์วัดเล่งเนื้อยี่สองพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆของชาวจีนคำว่าพิธีทิ้งกระจาดนี้เป็นการเรียกอย่างไทยโดยนำมาจากการสร้างกระจาดทานซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยซึ่งแต่เดิมตามธรรมเนียมของชาวจีนสิ่งของที่จะแจกเป็นทานจะบรรจุลงในกระจาดไม้ไผ่สารมัดด้วยตอกเรียกว่าโกไทยแปลว่ากระจาดทานเทศกาลทิ้งกระจาดมีความสำคัญ2ประการคือการทำบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติร่วมไปกับการแจกทานให้ผู้ยากไร้เทศกาลทิ้งกระจาดจึงเป็นเทศกาลที่ครบถ้วนทั้งทำบุญและให้ทานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายานประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้วเมื่อครั้งที่พระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาถึงตำบลยิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์พระอานนท์ได้ปลีกวิเวกออกไปบำเพ็ญเพียรห่างไกลจากสาวกทั้งหลายขณะที่พระอานนท์กำลังบำเพ็ญฌานปริเวทธรรมอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่ามีพระโพธิสัตว์กวนอิมได้แปลงกายในรูปอสุรกายมาแจ้งเรื่องพระอานนท์จะสิ้นอายุไขพระอานนท์จึงเข้ากราบทูลความต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ได้แนะนำให้พระอานนท์ทำการสะเดาะเคราะห์เพื่อให้พ้นจากบ่วงกรรมให้ประกอบพิธีสันนิบาตพุทธจักรซึ่งต้องถึงพร้อมด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระอานนท์ก็ไปปฏิบัติตามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผีเปรตโปรดสัตว์ในตายภูมิเป็นปฐมกุศลและพิธีนี้ได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน7ตามปฏิทินจีนถือเป็นวันเปิดประตูนรกระยะเวลาต่อจากนี้เป็นเวลา1เดือนจะเป็นวันที่ศาลเจ้าหรือวัดต่างๆจะกำหนดเป็นวันทิ้งกระจาดซึ่งในปีนี้วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ได้จัดพิธีทิ้งกระจาดมหาทานในวันที่17และ18สิงหาคม2553ที่ผ่านมาทางวัดได้กำหนดพิธีการทั้งสองไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อันได้แก่พิธีอัญเชิญพระพุทธโพธิสัตว์ธรรมบาลสันนิบาตพิธีถวายพุทธบูชาอาเมน
พิธีส่งน้ำดวงวิญญาณเสียงลายบุ้งตีบีกีชินจ่ายปลาสามกายช่วยจ่าวงฝุ่นในสื่อเจโอวาตาวาตั้งสันพันไหวกินจุนปูเล็กกว้างวังสังทงจื้อฉีบุ้งเจียงเชียงวังสิปังสามกายเส้งกงในสื่อปูยาวชิวตั้งจริงใจเจียงกว้างบวงวังขี้ฉีปิงกีบตู้จงจื้อใส่ตุยฉีตึงใจหูจริงสังวังสังพังชี้ยงอยู่ชุนหาใจในกิมซื้อผัวว่ายินเชียนลายสวยปันลิงจำกงเต้งเชียวตูเส้นอย่างนายอย่างซอกว่ามงทองบูเล็งจูตายอยู่ซื้อต้องกี่หงห่างอยู่หลายจังเกียวจงช่วยจามีกยงเก่งต้องชีสองอีอย่างชื่อThank you.
ความจริงแล้วพิธีกรรมทิ้งกระจาดนั้นความหมายคือพิธีเปรตพรีโยคขกรรมมีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตลอดวันพิธีกรรมตามลำดับพิธีโกงเต็กอย่างครบถ้วนซึ่งสาธุชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนก็ถือเป็นโอกาสทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษพิธีเริ่มจากพระสงฆ์อัญเชิญพระรัตนตรัยเป็นประธานมีพระสักยมุนีพุทธเจ้าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระอนนทเถรเจ้าเป็นอาทิจากนั้นพระสงฆ์จะเดินไปสวดพระพุทธมนต์อย่างที่บูชาพระมหาโพธิสัตว์และที่บูชาวิญญาณผู้ล่วงลับตามลำดับแท่นบูชาวิญญาณผู้ล่วงลับชาวจีนพื้นบ้านมักนิยมมาบูชาเพื่อขออุทิศกุศลแก่วิญญาณญาติมิตรโดยเชื่อว่าพระโพธิสัตว์จะนำส่วนกุศลไปถึงญาติมิตรของตนบางท่านนิยมฝากขอเสื้อผ้ากระดาษและกระดาษเงินกระดาษทองไปกับท่านด้วยที่บูชาวิญญาณเป็นที่เส้นไหว้ดวงภาพการเส้นวิญญาณไร้ญาติทั้งที่มีญาติและไร้ญาติซึ่งบุตรหลานญาติมิตรหรือประชาชนทั่วไปมาวางเครื่องเส้นไหว้อุทิศให้แท่นบูชานี้ตามวัดนิยมจัดสถานที่เรียงป้ายสถิตวิญญาณจำนวนมากพร้อมเครื่องบูชาเพื่ออุทิศแก่วิญญาณไร้ญาติบุพการีหรือญาติมิตรป้ายสถิตวิญญาณไร้ญาติทางวัดเป็นผู้จัดอุทิศให้หากเราเข้าไปในวัดก็จะเห็นแท่นบูชานี้คล้าคล่ำไปด้วยลูกหลานญาติมิตรที่มาร่วมทำบุญซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันจนกว่างานจะจบเพื่อรอเผากระดาษและอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษเมื่อเสร็จพิธีที่บูชาวิญญาณผู้ล่วงลับนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้เจาะจงร่วมทำพิธีอุทิศให้แก่บรรพบุรุษหรือดวงวิญญาณประเภทต่างๆเราก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้เนื่องจากพระพุทธศาสนามหายานเน้นในเรื่องกรุณาบารมีเราจึงสามารถทำบุญอุทิศแก่ดวงวิญญาณเหล่านี้อย่างไม่เจาะจงก็ได้เพื่อมุ่งจิตการแผ่กรุณาธรรมเป็นกุศลบารมีแก่ดวงวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานเหล่านั้นร่วมอนุโมทนาบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในงานทิ้งกระจาดมหาทานประจำปีณวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์สอบถามโทร02-571-1155